สวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงาช่างหล่อนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งหนึ่งเพราะว่าครับมาด้วยเหตุจําเป็นหรือหวดเหตุบังเอิญอะไรก็ตามแต่วันนี้มีลูกค้ามารอตอนผมกําลังรับประทานข้าวอยู่ก็เลยมารออยู่1ชั่วโมงแล้วนะตอนนี้รออยู่1ชั่วโมงแล้วรับประทานอาหารของอาจารย์อ้อนก็กินเป็นชั่วโมงพูดภาษาโคราชไปเลยแกมาเต้นผมนี่แกจะเอาส่งไอ้ลองส่งครับลองส่งภาษาโคราชดูแกลองส่งอ้าวมีลูกรองทรงมันมี2อย่างเลยรองทรงแบบไหนด้วยอาจารย์มันมีรองทรงวาโกกับรองทรงธรรมดาธรรมดาเออครับบอกเอารองทรงธรรมดารองทรงทีนี้เรามาดูนะครับว่ามันแตกต่างยังไงรองทรงธรรมดากับวาโกอาจารย์รองทรงธรรมดากับวาโกนี่หูเราเนี่ยมันมีเหมือนขา2ขาใช่มั้ยครับถ้าเราไปบอกว่าเอาทรงรองทรงธรรมดามันก็จะมีโค้งเว้าตรงหูกับโค้งเว้าตรงหน้าผากมันก็เหมือนเด้เห็นมั้ยท่านลองดูว่านี่คือส่วนหนึ่งของวาโก้นี่คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นจินตนาการของช่างตัดผมก็เลยคิดไปถามแขกไปว่าวาโก้เนี่ยมันเป็นไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้เสื้อในของผู้หญิงวาโก้หรือเปล่าอันนั้นผมไม่รู้ครับผมคนมันนอกอ๋อผมก็คิดไปถึงแบบนั้นนะครับผมคนมันนอกครับทีนี้ลืมเปิดพัดลมเปิดพัดลมด้วยนะครับผมเปิดพัดลมเปิดไฟครับวันนี้จะได้เห็นการสาธิตของอาจารย์อ้อนนะครับผมอันนี้ขออนุญาตได้แบบรูปหล่อนะครับผมรูปหล่อชื่อลูกหล่อก็แล้วกันเนาะชื่ออะไรครับลูกหล่อนบครับนบอยู่หมู่ไหนหมู่ไหนหมู่4ครับหมู่4บ้านดงใหญ่เนาะอยู่หมู่4ทีนี้เรามาดูนะครับว่าการตัดผมนี่อันนี้เป็นรองทรงวัยรุ่นครับรองทรงวัยรุ่นเนี่ยเค้ามีรองทรงวาโก้รองทรงธรรมดาเหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะครับคําว่าวาโก้เนี่ยไม่มียี่ห้ออะไรหรอกแต่ว่าผมไม่รู้ภาษาฝรั่งผมแปลไม่ออกอันที่หนึ่งเดี๋ยวเขาจะให้ค่าโฆษณาอยู่ว่ากูไม่เอาเพราะว่าได้ก็ดีครับเอาครับได้ก็ดีนะครับบริษัทว่ากูอันนี้มันเป็นบล็อกเบอร์หนึ่งนะฮะ number one no one นะฮะเขาเรียกบล็อกเบอร์หนึ่งอันนี้คือแบตเตอรี่ธรรมดาราคาที่ต่อสายแล้วมันขาดแล้วขาดอีกไม่ยี่ห้อไม่มีนะครับครับทีนี้เรามาดูว่าเราสวมฟันเบอร์หนึ่งนี่เข้าไปครับสวมฟันเบอร์หนึ่งเข้าไปแล้วเขาบอกว่ารองทรงรองทรงนี่เราก็ดูว่าจุดที่เราจะตัดก็คือระหว่างคิ้วเนี่ยมาหูครับอันนี้คือวาโก้แต่ว่าระหว่างคิ้วกับหูเนี่ยอย่าให้มันเลยไปจนถึงหน้าผากเขาเรียกหน้าผากเนี่ยมันคิ้วต่ำหัวล้านเออครับทีนี้เราก็เอาแค่อยู่ระหว่างคิ้วกับตรงหูเนี่ยดูนะฮะดูวิธีตัดดูนะฮะอันนี้ผมจะสอนให้แบบว่าวัยรุ่นเขาชอบอย่างนี้ดูนะฮะปื๊ดให้อยู่ในระดับของคิ้วหูคิ้วหูเนี่ยมันจะอยู่ในแนวเดียวกันทีนี้เราก็เอาเป็นแบบได้แล้วก็จะแข่งแบตเตอรี่ข้างมาอย่างนี้นะฮะดูนะฮะนี่ครับดูแข่งข้างมาปื๊ดเราดูให้ชัดเอียงหูมาให้ชัดนะฮะปื๊ดต่อถ่ายไปนี้1ครั้งแล้วนะ2ครั้งแล้วนี่ซื้อมาระหว่างเนื้อริมใบหูนี่ปึ๊บมาด้านหลังเราก็จากกลางใบหูมาหาเชื่อมเข้ามาใส่กับตรงที่เราขึ้นแบบไว้ว่าเนื้อริมใบหูเนี่ยปื๊ดเห็นไหมครับให้มาเชื่อมกันเนาะให้มาเชื่อมกันครับพอมาเชื่อมกันแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมสวยไหมครับสวยแล้วครับทีนี้พื้นของมันคือเงาเบอร์หนึ่งมันทำให้เงาครับแล้วเวลาถ่ายเราก็ตรงก่อนแต่ให้อยู่ระหว่างคิ้วกับหูครับอย่าให้เกินอย่าให้เกินถ้าเกินมันก็จะเป็นวีลองอเมริกันเป็นแบ็กแฮนด์แบ็กอะไรไปนะฮะดูนะดูวิธีถ่ายปื๊ดเอาปลายแบตเตอรี่อันนึงไว้ระดับหางคิ้วพอจะปื้ดที่2เอาปลายแบตเตอรี่ด้านหนึ่งไว้เหนือริมใบหูครับครั้ง2ครั้งละครั้งที่3ปื้ดจากหลังใบหูขึ้นไปเชื่อมหากับแนวดิ่งหูนี่ตรงนี้ครับปื้ดเห็นไหมครับทีนี้ไปแล้ว2ข้างเสร็จแล้วนะฮะดูนะฮะมาดูด้านหลังทีนี้ด้านหลังนี่ผมเคยบอกเอาไว้แล้วว่าถ้ารองทรงกลางอยู่กลางใบหูถ้ารองทรงสูงอยู่เหนือริมใบหูถ้ารองทรงต่ำอยู่ติ่งหูเราจะไถระดับไหนก็ได้แต่ให้ดูวิธีถ้ารองทรงธรรมดาล่ะรองทรงธรรมดาก็จะอยู่ระหว่างความรองทรงธรรมดาได้ทำให้ดูนะฮะปึ๊บเห็นมั้ยฮะธรรมดาจะอยู่ขนาดนี้ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำครับถ้ารองทรงมาตรฐานก็ดูนี่ดูวิธีไถครับรองทรงธรรมดาปึ๊บใช้เบอร์1แล้วนะฮะครับเห็นมั้ยฮะอันนี้สอนวิธีการไถนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจวิชาตัวนี้ถ้าเราจะไปไถแบบเอาฟันแบตเตอรี่คูดไปอย่างนี้ก็ผิดครับไถกระแทกขึ้นไปสูงอย่างนี้ก็ผิด
ครับแต่จะไถเอียงซ้ายอย่างนี้ก็ผิดเอียงขวาอย่างนี้ผิดเราขึ้นตามแนวเส้นผมที่ลงมานั่นถูกต้องดูนะฮะปึ๊บ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 เนี่ยในขณะนี้ถ้าตั้งใจทำมันจะเสร็จไวครับแล้วก็เอียงมาดูทางนี้ข้างซ้ายนี่ดูนะฮะปึ๊บปึ๊บถามว่าสวยหรือไม่สวยอยู่กับการเอาหวีมาเก็บอีกรอบนึงครับอย่าไปคิดว่ามันสวยเลยไม่ได้อันนี้เขียนเป็นภาษาวิชาการว่าเอาเป็นคัตเตอร์ล็อกคือไถเป็นแบบก่อนแล้วก็แบบไถเป็นแบบเรายังคอยมาเก็บละเอียดสาวโคลาดคือไถตามรูปแบบไปก่อนดีไม่ดีก็ช่างให้อยู่แนวกลางใบหูจริงหูครับแล้วมันจะสวยมีสวยก็อยู่ก็เองว่าเก็บอีกทีนึงสาโคลาดว่างี้เนาะครับแต่ภาษากลางว่าทำไปเรื่อยๆแต่จะให้มันเลยขอบเขตดูนะฮะมาดูข้างขวาทีนี้ข้างขวานี่บล็อกวาโก้ปึ๊บคิ้วเป็นแบบคือจากตรงนี้มาคิ้วนี่นะอย่าให้สูงกว่าคิ้วไปนะปึ๊บดูนะฮะปึ๊บปึ๊บมาก็จะนวลกลมกลืนซ้ายมาด้านหลังใบหูก็ตะแคงคือแทนที่เราจะไถไปตรงๆนี่ไม่ต้องนะเอาตะแคงนิดนึงตะแคงอย่างนี้ถามว่ามีคนถามว่าถามในคำถามว่าเวลาไถไปมันไม่เสมอทำยังไงอาจารย์ทำยังไงอาจารย์เราก็บอกว่าบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกมันมีอยู่แล้วมันเสมอไม่เสมอมันก็มีบล็อกของมันอยู่เบอร์หนึ่งเมื่อมันมีบล็อกของมันอยู่เบอร์หนึ่งทีนี้เสร็จถอดฟันบล็อกออกให้หวีใหญ่เก็บขอบดูนะฮะครับเราเก็บขอบตอนนี้เก็บรายละเอียดความสวยงามจะอยู่ตรงนี้ความสวยงามจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูนะฮะเก็บขอบปื๊ดปื๊ดนะดูนะเวลาไม่กี่นาทีแล้วให้หวีใหญ่เลยเก็บขอบปื๊ดถ้าไม่สอนมันไม่น่าเกิน5นาทีเนาะไม่เกินครับถ้าไม่สอนเนี่ย5นาทีเสร็จ7นาทีครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะฮะวิธีการตัดเนี่ยดูนะฮะถ้าเราจะเอาไปเป็นแบบก็เอาไปทดลองทำให้เร็วเหมือนอย่างที่ผมบอกนี่แหละเอาวิธีหวีลองครับบอกวิธีเอาวิธีหวีลองนะฮะดูนะฮะหวีลองเนี่ยลองยังไงจะสวยหัวคนเราเนี่ยมันมาเป็นรูปตัว V ใช่ไหมเราก็เอาตามแนวรูปตัว V นี่ปึ๊ดตั้งหวีขึ้นไปแล้วก็เลื่อนในขณะที่ปัตเตอร์เลี่ยนเข้าไปแล้วก็เลื่อนหวีขึ้นไปด้วยมันจะเก็บขอบมันจะเก็บขอบไปด้วยด้านนี้ก็เหมือนกันพอเราเอาหวีเข้าไปเนี่ยหวียังไม่ต้องให้หวีอยู่นิ่งให้ปัตเตอร์เลี่ยนน่ะวิ่งไปตายไปกับหวีตายเบาๆตายอย่างงี้แล้วมันจะเข้าใจเองทําถ้าไม่ทําให้แต่ผมพูดอย่างเดียวมันไม่เข้าใจหรอกครับต้องลองอ้าวถ้าลองทําด่างก็เป็นหัวแขกไม่ใช่หัวเรานะครับเพราะว่ามันด่างก็เรื่องของเขาแต่เราทําดีที่สุดแล้วคือทดลองทําให้มากที่สุดแล้วมันก็จะเก่งที่สุดเหมือนขับรถครับถ้าเราไม่ขับเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะไปหรือข้างหลังจะไปเรียนทฤษฎีอย่างเดียวไม่เก่งครับต้องเรียนปฏิบัติครับต้องเรียนปฏิบัติด้วยครับให้ลองทําดูแบบที่ผมบอกแต่อย่าให้มันเลยติ่งหูอย่าให้มันเลยแล้วมันก็จะสวยเห็นมั้ยตอนนี้เสร็จยังอาจารย์เสร็จแล้วครับวิธีสอนแต่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วการเราก็มีสอนอยู่แล้วมีวิธีอีกนะฮะดูนะมีสอนไปแล้วอันนั้นสวยไม่สวยให้ดูตามรูปแบบนี่เห็นมั้ยครับลองทรงอันนี้ลองทรงเค้ามี2ลองทรงถึงกลางต่ําเนาะอันนี้เรียบร้อยใช่ไหมอาจารย์